นความน้อยค่ะเพราะจริงๆแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ช่างมันช่างไม่แพ้ก็นานมากแล้วนะคะตั้งแต่ปี1981สำหรับปีอะไรไม่รู้จำไม่ได้ละค่ะก็ค่อนข้างนานแล้วก็ดีใจที่หนังเรื่องนี้ถูกเลือกมาค่ะเรื่องนี้ปัจจุบันไหนมันเรื่องอะไรประมาณช่างมันช่างไม่แพ้เป็นเรื่องราวของผู้หญิงที่เป็นผู้กับหนังโฆษณาค่ะแล้วก็ไปพบรักกับผู้ชายขายตัวค่ะก็ถือว่าเป็นหนังในยุคตอนนั้นที่หม่อมน้อยทำออกมาก็ค่อนข้างฮือฮาพอสมควรเป็นหนังค่อนข้างใหม่สำหรับวงการภาพยนตร์กันค่ะคนที่อยู่ในยุคนี้ก็ได้เห็นค่ะก็อยากให้ได้มีโอกาสมาดูสำหรับคนที่ชอบภาพยนตร์ไทยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะแบบมีหนังเก่าในยุคนึงที่ได้รับความนิยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆก็คนรุ่นใหม่ที่ชอบภาพยนตร์ไทยก็จะได้มีโอกาสดูหนังเก่าๆพวกนี้ด้วยค่ะที่ไปร่วมเชิญชวนกันค่ะมีหลายเรื่องเลยหลายประเทศค่ะก็เป็นเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนนะคะจริงๆไม่ใช่แค่ภาพยนตร์ไทยเท่านั้นก็จะมีหลายๆประเทศที่มาฉายให้เราได้ชมกันในช่วงนี้นะคะตั้งแต่วันที่8ก็หวังว่าทุกคนที่ชื่นชอบแล้วก็เป็นแฟนภาพยนตร์อยู่แล้วนะคะก็น่าจะได้มีโอกาสมาชมกันแล้วก็มีหนังดีๆน่าสนใจหลายๆเรื่องเลยทีเดียวก็เชิญชวนนะคะอย่างน้อยก็เป็นการสนับสนุนภาพยนตร์ไทยเราด้วยแล้วก็ภาพยนตร์ของโลกด้วยนะคะตอนนี้เรามีโอกาสที่ได้ออกมาข้างนอกแล้วก็มาดูผลงานอะไรดีๆก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะเป็นตอนนี้เป็นไงบ้างผลงานหลังจากนี้ค่ะเป็นจะได้ติดตามไปบ้างครับยังว่างงานอยู่เลยค่ะก็ตอนนี้มีแต่เกมล่าทรชนนะคะที่ยังฉายอยู่แล้วก็มีอีกเรื่องนึงฉายช่องดิสนีย์นะคะก็55/55ก็เพิ่งเริ่มฉายไปได้วีคหนึ่งค่ะตอนนี้ต้องดูแลตัวเองนะครับพี่น้องด้วยตอนนี้สถานการณ์มันเริ่มจะกลับมาอีกแล้วคนไม่ใช่จะกลับมาไม่กลับยังไม่รู้นะคะยังก็เราก็คงกาดตกไม่ได้อะค่ะก็ยังดูแลตัวเองเหมือนเดิมก็คือไปไหนก็ใส่หน้ากากแล้วก็ล้างมือก็คิดว่าเราฉีดวัคซีนกันแล้วก็คงจะดูแลตัวเองกันได้ในระดับนึงแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังต้องดูแลกันต่อไปเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสออกมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติยังกังวลไหมการออกไปข้างนอกไปเจอคนเยอะๆก็ไม่ถึงกับกังวลมากค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเลือกนิดนึงหมายถึงว่าเราก็จะไม่ไปที่ที่แบบหนาแน่นมากอย่างวันนี้มางานโอเคนานๆเราได้มานะคะแต่ว่าก็จะใช้เวลาช่วงสั้นๆไม่เกิน2ชั่วโมงก็กลับบ้านนะคะกลับไปก็คงต้องดูแลตัวเองทำความสะอาดอะไรให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็หลานชายเป็นไงบ้างคะพี่ลุงทำเลได้เจอไหมคะพี่ลุงเจอก็อยู่ด้วยกันค่ะค่ะก็เขาก็ลำบากเหมือนกันเพราะว่าต้องไปโรงเรียนแล้วนะคะมันก็อาจจะไม่ง่ายนะสำหรับเด็กๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเด็กๆเขาก็ค่อนข้างที่จะดูแลตัวเองดีอยู่ต้องกำชับยังไงบ้างต้องไปโรงเรียนด้วยก็อย่าลืมล้างมือฉีดสเปรย์นะถอดแมสต้องใส่ไว้เป็นแบบครึ่งโหลอ่ะ6ชิ้นเนี่ยใส่ไปเลยเพราะเด็กเดี๋ยวไว้เดี๋ยวก็หล่นมั้งหรือเหงื่อออกอะไรเงี้ยเขาก็จะเปลี่ยนค่ะก็จะต้องแบบมีสำรองให้เขาไว้เยอะๆแล้วก็ล้างมือบ่อยๆก็บอกว่ามาต่อเลยไปว่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ใช่ใช่ค่ะนึกว่ากลายเป็นชีวิตประจำวันของเขาไปแล้วอะเด็กรุ่นนี้อะค่ะเขาดีใจไหมพี่ตุ๊กที่เขาได้ไปโรงเรียนดีใจค่ะดีใจไม่งั้นแบบอยู่บ้านมานานมากครึ่งปีต้องเรียนออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจที่ได้ไปโรงเรียนใจผู้ปกครองนี่คืออยากให้เขาไปโรงเรียนหรืออยากให้เขาออนไลน์มากกว่าอยากให้ไปโรงเรียนมากกว่าค่ะเพราะจริงๆแล้วเด็กมันต้องมีปฏิสัมพันธ์อะแล้วก็พอมันเรียนออนไลน์มากๆเขาก็จะติด iPad ติดคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนว่าชีวิตมันอยู่แค่ตรงนี้เขาเองเขาก็เบื่อนะคะเราผู้ใหญ่เองก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่าหนูต้องดูแลกัน24ชั่วโมงเหมือนกันนะคะก็ลำบากไปโรงเรียนได้ก็ดีแล้วค่ะ